จงแกบอกฉันหน่อยดิว่าแกชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนอะแล้วตะป๋องจะรู้ไปทำไมอะคะอ้าวแล้วแกจะรู้ไปทำไมว่าฉันจะรู้ไปทำไมตะป๋องบอกอ่ะแล้วตะป๋องจะรู้ไปทำไมลำไยได้บอกลำไยรู้ไปทำไมว่ารู้ว่ารู้ว่าจะรู้ไปทำไมมาครับอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมาไปเจ็บมึงดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มาเครื่องสะดุดแล้วครับครับเจ็บอะไรแต่วันนี้นะอัวขอเจ็บแกะโซฮอลประหยัดน้ำมันด้วยนะครับมาไหนแกบอกว่าจะเป็นตัวของตัวเองนะแล้วแกก็บอกว่าแกจะไม่แต่งตัวเพื่อใครอะแล้วนี่อะไรกันวะเนี่ยฮะใจเย็นนะคะน้าป๋องเนี่ยชุดหวยเองค่ะชุดหวยค่ะอ๋อคือว่าพอดีวันนี้หวยจะไปงานแต่งงานเพื่อนนะคะเหรอเออนะก็ว่าดีเหมือนกันนะการที่เราเป็นตัวของตัวเองอย่างน้าเนี่ยตอนที่น้ามีความรักนะกับเมียน้าเห็นเมียน้าบอกว่าให้โกนหนวดได้ไหมน้าก็บอกว่าเอ้าถ้ารักน้าต้องรักหนวดน้าด้วยน้าป๋องก็เลยไม่เคยโกนหนวดเลยเคยก็โกนแล้วมันน่าเกลียดกว่าเดิมอ่ะส่งกระจกดูนะเหมือนปลาไหลตกใจแพ้ตกใจเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะน้าว่าถ้าไอ้ตรงมันชอบเนี่ยก็ขอให้ชอบหนูที่เป็นแบบนี้ดีแล้วล่ะคือจริงๆแล้ววันนี้หนูเอาชุดมาคืนนะคะโอ้ที่ไปเมื่อวานใช่ไหมร้านเมื่อวานชุดนักเรียนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าไปคืนเขาเองขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวหมวยลาไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปงานไม่ทันอย่างนั้นรีบไปสวัสดีค่ะเราก็นึกว่าใครที่แท้คุณหมวยนี่เองวันนี้เนี่ยคุณหมวยแต่งตัวน่ารักดีนะครับน้าว่าเก็บอาการสักนิดนะเก็บยิ้มหน่อยคุณมาแกล้งชมอะไรฉันเนี่ยไม่ต้องเลยนะฉันรู้นะว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยจะว่าอะไรฉันใช่ปะล่ะผมไม่ได้ว่านะครับนี่ผมชมจริงๆครับว่าคุณหมวยเนี่ยแต่งตัวน่ารักแต่งนี้ทุกวันสิครับตั้งใจแต่งแต่ดันโดนใจแต่งนี้ทุกคนเลยดีไหมนะทำไมเราจะต้องไปแต่งตัวตามใจตะบื้อด้วยเนาะ